านีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5มหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตฉีดให้ลื่นฉีดเพื่อป้องกันฉีดยืดอายุการใช้งานจะฉีดตรงไหนก็ใช้งานสะดวกด้วยเวลลอยชลูสเปรย์น้ำมันคุณภาพสูงแทรกซึมได้ลึกถึงก้านและข้อต่อพร้อมยืดอายุการใช้งานลดการเกิดสนิมการเกาะติดจากฝุ่นข้อต่อโซ่ทนทานทนแรงกระชากได้ดีเยี่ยมช่วยหล่อลื่นได้ทั้งสายคลัตช์สายคันเร่งสายเบรกโซ่มอเตอร์ไซค์และจักรยานโซ่ในโรงงานเลื่อยลวดโลหะและสายพานลำเลียงเวลลอยชลูอันดับหนึ่งเรื่องการหล่อลื่นเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมิติข่าว FM 90.5 Energy Radio สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสารต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะธุรกิจเศรษฐกิจหุ้นทองน้ำมันปากท้องของประชาชนชีวิตความเป็นอยู่และเทรนด์ใหม่ๆของโลกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราสนใจติดต่อโฆษณาหรือซื้อเวลาจัดรายการกับทางสถานีโทร063-829-7465 063-829-7465 Energy ที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้
ติดต่อที่โทรศัพท์023742582ไม่ใช่ทาสของคนแต่เป็นทาสของทรัพย์ความเป็นสูงหรือเป็นต่ำก็แล้วแต่การมีและการจนเชิญฟังอีกครั้งข้าแต่พระภูบดีคนไม่ใช่ทาสของคนแต่เป็นทาสของทรัพย์ความเป็นสูงหรือเป็นต่ำก็แล้วแต่การมีและการจนจากหนังสือฮิโตประเทศสุขสันต์วันเก่าครับท่านเพื่อนรัติการเจ้าเก่าเก่ากึกโดยผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาเป็นผู้จัดก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์วพท.สถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารเอาขอเชิญท่านพักผ่อนกับเพื่อนรัติการนะท่านรายการของเราก็เริ่มตอนหนึ่งยามคือ3 ทุ่มเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เพิ่งจะมารู้จักรายการของผมเนี่ยก็โปรดรับทราบว่าตอนหนึ่งยาม3 ทุ่มมีรายการเพื่อนรัติการท่านที่เพิ่งจะหมุนมาฟังมาเจอรายการของผมเข้าอาจจะวันนี้หรือผ่านมาไม่กี่วันท่านก็อาจจะเพิ่งได้รู้จักว่ามีรายการชื่อเพื่อนรัติการจัดโดยกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยา
นะถ้าหากว่าท่านคิดว่ารายการนี้มันเพิ่งจะเริ่มกันใหม่ๆก็ขอเรียนให้ทราบว่าไม่ใช่รายการเพื่อรัติการนี้เป็นรายการเก่าแก่เก่ากึกเกินกึ่งศตวรรษมาแล้วนะครับท่านเมื่อก่อนนี้เสนอรายการตอนสองยามก็คือ6ทุ่มนะ6ทุ่มหรือ2ยามนี่เป็นอีกโลกหนึ่งไปเลยสำหรับผู้ที่ตื่นอยู่ท่ามกลางความดึกก็ได้เป็นแฟนเพื่อรัติการกันได้รู้จักรายการนี้ส่วนมนุษย์ปกตินอนตั้งแต่หัวค่ำ แล้วก็หลับปุ๋ยไปจนกระทั่งรุ่งเช้ากันเลย ก็ไม่รู้จักรายการเพื่อรัติการเลยนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จึงได้เล่าแจ้งแถลงไขให้ท่านได้รับรู้ซะว่ารายการชื่อเพื่อนรัติการเนี่ยเป็นรายการเก่าแก่เก่ากึกผมจัดให้ท่านผู้ฟังฟังกันมา60กว่าปีแล้วครับท่านท่านผู้ฟังได้รับรู้เขาก็ร้องว่าโอ้นี่เป็นปู่ของวงการวิทยุเลยนะเนี่ยครับท่านอ้าวเพราะนั้นท่านที่เพิ่งจะมารู้จักรายการของผมไม่กี่วันมานี่ก็โปรดรับทราบด้วยว่าของเราเก่าแก่เก่ากึกตอนนี้ก็เลยมีแฟน2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือว่าเป็นแฟนตั้งแต่ตอน2ยามแล้วก็ติดตามมาฟังตอน1ยามคือ3ทุ่มกลุ่มใหม่ก็คือเพิ่งจะมาฟังตอนที่ผมเสนอไม่กี่วันมาเนี่ยก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้อุดหนุนรายการชาวเราก็ขอเชิญลองฟังกันไปสักพักหนึ่งเพื่อเกิดถูกโรคถูกหูถูกอารมณ์ก็จะได้มีเพื่อนคลายเหงาแก้เซ็งกันนะในตอน1ยาม3ทุ่มนี่โดยเฉพาะก็ท่านขับรถติดกันจราจรกันอยู่ก็นี่ละแก้เซ็งเพื่อนรัติการชาวเราหลากรถหลายลีลานะครับท่านอ้าวท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ก็ฝนฟ้าไม่แน่นอนความจริงก็น่าจะหมดฝนกันไปแล้วนะ แต่ว่าฤดูกาลเดี๋ยวนี้มันเป็นอนิจจังอยู่ๆก็แดดยังจ้าๆอยู่อ้าวฝนตกซะแล้ววุ่นวายกันนะ อย่างไรก็ตามเพลงที่เราเปิดก่อนหน้ารัติการพึงสดับเนี่ยก็คือฝนสั่งฟ้าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ฝนมันสั่งฟ้ากันแล้วคือมันจะหมดฟ้าแล้วว่างั้นเถอะแต่ว่ายุคนี้ดินฟ้าอากาศปรวนแปรพลวันพลเกอุตรุดกันไปหมดมันก็เลยไม่แน่เพราะนั้นก็เราจะเปิดเพลงนี้ท่านเพลงชื่อว่าชมจันทร์เพลงเนี้ยเนื้อหาสาระของเขาก็ในทำนองว่าถ้าหากว่าฝนฟ้ามันมีเมฆมาบดบังแสงจันทร์แล้วเราก็มันก็ไม่น่าชมก็เหมือนความรักของคนเรามีอุปสรรคขวากหนามแต่ว่าพอเมฆฝนพ้นผ่านไปแล้วเนี่ยฟ้าก็แจ้งจางบางในเพลงนี้เขาก็มีว่าฝนผ่านไปแล้วดวงเดือนแก้วมาเยือนฟ้าตามเคยนะแล้วก็ส่องแสงชุ่มเชยก็เราก็ได้เอ้อระเหยชมจันทร์สำนวนคำว่าเอ้อระเหยนี่ไม่ค่อยมีอะนะลักษณะของการเอ้อระเหยนี่แสดงว่าสบายสบายเอ้อระเหยชมจันทร์นะเพลงนี้ก็ประพันธ์โดยคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติในวัยหนุ่มแต่งให้พรทิพย์คีตเสวี
ขับร้องแอพอบอกมาอย่างนี้ท่านสะดุดหูทันทีไหมว่าเอ๊ะใครกันนะพรทิพย์ขีตเสวีอ้าวเดี๋ยวลองฟังซุ้มเสียงแล้วดูสิว่าท่านจะบอกว่าเอ๊ะพรทิพย์นี่เสียงเหมือนคนนั้นแฮะคนนั้นน่ะคือคนไหนก็เดี๋ยวจะบอกให้อ้าวเชิญสำราญกับเพลงในลีลากระตุ้งกระติ้งจังหวะรำบ้านะอ้าวเชิญสำราญกับชมจันทร์คือเพลงชมจันทร์ก็เป็นจังหวะกระตุ้งกระติ้งนะคือว่ารัมบ้าหรือว่ารุมบ้าคุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติแต่งไว้ในตอนที่ยังหนุ่มฟอตอนโน้นก็ให้นารีนางหนึ่งพรทิพย์ขีตเสวีชื่อนี้บางท่านก็อาจจะบอกเอ๊ะใครกันนะแต่ว่าถ้าบอกท่านว่าเพ็ญศรีพุ่มชูศรีล่ะท่านก็ร้องว่าอ๋อเจ้านี่เองเหรอครับก็มีอยู่สองชื่อนี่ละพรทิพย์ขีตเสวีก็คือเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะท่านผู้ฟังครับเกี่ยวกับพะเยาเนี่ยบอกชื่อพะเยาเนี่ยท่านนึกถึงเพลงอะไรส่วนใหญ่ก็จะต้องนึกถึงเพลงกวานพะเยานะทีนี้อย่างนี้ท่านมันมีอีกเพลงหนึ่งนะเกี่ยวกับพะเยาเนี่ย
ไม่ค่อยมีใครเอามาเปิดเลยไม่คุ้นหูท่านทั้งหลายก็เลยขาดไปอีกเพลงหนึ่งเกี่ยวกับพะเยาชื่อว่าคิดถึงพะเยาเราก็จะต้องเสนอให้ท่านได้คุ้นเคยซะนะคิดถึงพะเยาเนี่ยท่านประพันธ์โดยสนิทสอนักประพันธ์เจ้าเก่าด้านทำนองนั้นโดยคุณเล็กเจ้าอุ่มงามซึ่งเป็นนักดนตรีที่สีแววลินในลีลาไทยๆเจ๋งเหมือนกันเป็นผู้ให้ดำนองเพลงนี้ผู้ขับร้องคือนักร้องเสียงสดใสซาบซ่าที่ดังด้วยเพลงแม่สายนี่ก็ไอ้ที่จะเปิดต่อไปเนี้ยก็อยู่ในวัยใกล้เคียงกับเพลงแม่สายเพราะนั้นเสียงจะสดใสแจ่มแจ๋วเลยคือศรีสุดาเริงใจนะเพลงนี้เริ่มแต่อินโทรขึ้นมาเลยก็เรียกว่าลีลาร่าเริงเบิกบานเที่ยวแดนใดไม่ซึ้งสุขใจเทียมเท่าถิ่นพะเยาสถานที่เราเคยมีความหลังอะไรกันทำนองเนี้ยนะก็เป็นเพลงที่ให้ความสุขสำราญบันเทิงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เชิญฟังเพลงคิดถึงพะเยาท่านก็คือคิดถึงพะเยาท่านคิดถึงพะเยาบ้างไหมถามมาอย่างนี้ก็คงจะมีน้อยใช่ไหมเพราะว่าพะเยาเนี่ยก็เป็นชื่อของห่วงน้ำที่กว้าง
นะตกเย็นๆเนี่ยก็จะมีหนุ่มสาวไปนั่งพลอดรักกันขี่จักรยานไปลมก็พัดเย็นสบายนะเพราะเป็นห้วงน้ำกว้างก็มีความสุขสายลมพัดเย็นมีน้ำที่เป็นห้วงที่กว้างใหญ่นะก็เรียกว่าถ้าไปกระหนุงกระหนิงกันที่นั่นเมื่อได้ฟังเพลงเกี่ยวกับพะเยานี่ก็จะคิดถึงนะครับเนี่ยเพลงนี้ไพเราะน่าฟังแต่ว่าไม่ได้ถูกเผยแพร่มันก็เลยเงียบหายไปคิดถึงพะเยาสนิทสอแต่งเนื้อด้านทำนองก็โดยคุณเล็กชะอุ่มงามเป็นผู้ให้ทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานดนตรีก็ร่าเริงเบิกบานดีใช่ไหมตั้งแต่อินโทรนะศรีสุดาเริงใจร้องไว้ก็ใกล้เคียงกับเพลงแม่สายที่ดังระเบิดนะท่านท่านผู้ฟังครับเกี่ยวกับทางเหนือเนี่ยนะมีคนแต่งเพลงแยะเพลงเก่าความหลังทีนี้ก็มีคนแต่งเพลงแปลกๆแต่ไม่ได้ถูกเผยแพร่มันเลยจมหายอยู่ในแผ่นนะมีเพลงอยู่เพลงท่านชื่อว่าดอกรักบานที่เมืองเชียงใหม่แน่เองไงชื่อเขายาวดีนะท่านก็คงไม่ได้ฟังนะใช่ไหมดอกรักบานที่เมืองเชียงใหม่ผู้แต่งนี่ชื่อจันโสภาท่านก็อาจจะไม่คุ้นอีกละชื่อนี้ก็เขาแต่งให้ดำริเลิศมหาคุณขับร้องเอาสิลองฟังดูสิว่าในเมื่อเขาตั้งชื่อว่าดอกรักบานที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนื้อหาสาระของบทเพลงเอาสิเชิญสำราญกับเพลงไทยสากลแปลกๆดอกรักบานที่เมืองเชียงใหม่ใจปรีใบที่ตา
ท่านคือเพลงชื่อดอกรักบานที่เมืองเชียงใหม่กับร้องโดยคุณดำริเลิศมหาคุณประพันธ์โดยคุณจันโสภาก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วเนี่ยคุณจันโสภาไม่รู้ว่าไปทำมาหากินอะไรยังไงกันถ้าเกิดคุณจันโสภาได้ฟังเข้าช่วยกริ้งกรังไปคุยกันสักหน่อยนะครับด้วยความคิดถึงจากกุลชาติเพื่อนรัติการก็โทรไปที่02-374-1876 02-374-1876คุณจันโสภาเพื่อนรัติการก็คิดถึงเนี่ยเพลงนี้เขาก็แต่งไว้นานแล้วนะแต่ไม่ได้มีการเผยแพร่ชาวบ้านก็เลยไม่ได้ฟังอ้าวผมก็มีเพลงแปลกๆนึกขึ้นมาได้ก็เอามาเปิดให้ท่านได้ฟังของแปลกๆเหมือนกับว่าได้กินอาหารนะว่างั้นเถอะไอ้เพลงนี้มันเหมือนอาหารทางโสดนะเราได้กินของแปลกๆเนี่ยก็ถ้าหากว่าอร่อยดีก็เหมือนบทเพลงอ่ะฟังแล้วแหมถูกหูถูกอารมณ์ก็จดจำไว้วันหลังก็ฟังกันอีกแต่ฟังแล้วไม่ได้เรื่องก็เลิกฟังกันไปทีนี้เพลงเมื่อกี้เนี่ยได้กล่าวถึงสถานที่หลายแห่ง แห่งหนึ่งนั้นที่เป็นที่คุ้นเคยของผู้ฟังอยู่ก็คือสันป่าตองเป็นไงพอกล่าวชื่อถึงสันป่าตองนี่ท่านนึกถึงเพลงสันป่าตองไหมเพลงนี้เขาก็ฮิตติดหูผู้ฟังมานานกับร้องโดยยี่ห้อวงจันทร์ไพโรจน์เดี๋ยวนี้ถ้าประกาศชื่อนี้ก็ต้องแถมท้ายด้วยว่าศิลปินแห่งชาติลุ้นกันมานานมากก็เพิ่งมาได้ประกาศเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะคุณวงจันทร์ในตอนสาวๆนู่นเสียงก็เป็นเอกลักษณ์ในแบบที่เรียกว่ากระเสาเล็กน้อยเหมาะมากที่จะร้องเพลงประเภท ผิดหวังความอาภัพอะไรพวกนี้ละแจ๋วเสียงเป็นเอกลักษณ์คือว่าแผ่วโหยเกือบจะขาดหายแต่ก็ไม่เพราะนั้นก็เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะยี่ห้อวงจันทร์ไพโรจน์เนี่ยว่างั้นเถอะเพลงสันป่าตองนี่ประพันธ์โดยสอสุวรรณทัตสอสุวรรณทัตนี่เป็นนามแฝงของนักประพันธ์ที่ชอบแต่งเพลงชีวิตชนบทและก็โครงสร้างของเขานี่มักจะไม่หนีเป็นประเภทนารีตัดพ้อต่อว่าคนรักอย่างเพลงเนี่ยสันป่าตองเนี่ย มีอยู่ตอนหนึ่งกล่าวถึงดอกแมงวายท่านรู้จักไหมก็เขาก็เอามาเปรียบเทียบว่าดอกแมงวายคล้ายดังหัวใจไอ้เอ่ยคล้ายดังหัวใจไอ้นายามสายลมผิวผ่าแมงวายลิ้วทลาร่องฟ้าสันป่าตองเป็น เป็นท่อนที่เป็นท่อนแยกนะ
ทำนองไพเราะสตุวรรณทัศน์เนี่ยแต่งเพลงแล้ว ทำนองไพเราะอ่อนหวานน่าฟังนะเนี่ยท่านนึกออกไหมดอกแมงวายเนี่ย เขาจะร้องว่าดอกแมงวายคล้ายด่างหัวใจอ้ายนาเนี่ยคือลีลามันจะอ่อนช้อยไพเราะน่าฟังเอาสิต่อไปนี้ก็ฟังยี่ห้อวงจันทร์ไพโรจในวัยสาวตอนนู้นร้องให้ฟังสันป่าตองที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582ท่านกำลังฟังรายการเพื่อนรัติการนะครับทางวพท FM 90.5 ผมกุลชาติเทพหัสดินณอยุธยาเป็นผู้จัด
รายการของเราก็ เริ่มตอนหนึ่งยามคือสามทุ่มนะท่านก็มีเป็นเพื่อนกันทุกคืนเลยว่างั้นเถอะรายการนี้หลากรสหลายลีลามาถึงช่วงนี้ก็มีของดีจะแนะนำต่อท่านคือวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกวิทยุตั้งโต๊ะนะไม่ใช่วิทยุกระเป๋าหิ้วเล็กกระจิ๋วอย่างนั้นไม่ใช่เป็นวิทยุตั้งโต๊ะที่ไม่ใหญ่โตกำลังสวยลำโพงแยกจากตัวเครื่องนะเล่นอะไรก็ได้หลายอย่างเปิดแผ่นซีดี MP3 เล่น USB เล่นบลูทูธนะยุคนี้นิยมฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือใช่ไหมแต่ท่านฟังจากโทรศัพท์ก็เหมือนฟังเสียงจิ้งหรีดถูกจำกัดเสียงจะแหลมลูกเดียวและความดังก็ได้แค่นั้นเองคือต้องทนฟังว่างั้นเถอะท่านก็ยิงสัญญาณเข้าวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกปรับทุ่มแหลมตามที่หูต้องการเร่งความดังขึ้นมาสักนิดหนึ่งโอ้เพลงเดียวกันนี่ละฟังจากโทรศัพท์มือถือแบบเสียงจิ้งหรีดกลับมาฟังจากวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกนี่คนละเรื่องเลยเมื่อได้เสียงดีมีความไพเราะท่านก็มีความสุขสำราญเบิกบานใจอายุคือเพลงสาวบ้านแผนสอสุวรรณทัตแต่งคุณวงจันทร์ไพโรธศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องไว้ในวัยสาวนะก็ผู้แต่งได้หยิบจับชีวิตชนบทที่อยู่กันแล้วก็เรียกว่าเบื่อนายนะก็เลยต้องเจ๊งเจ้ากันไปกล่าวถึงเรื่องพี่ลืมยอดเถาตำลึงรายเรียงน้องเก็บเอามาแกงเรียงลืมหมดทุกอย่างเลยทีนี้ก็เราจะตัดภาพไปอีกด้านหนึ่งนะชีวิตของหญิงชายที่อยู่ท้องนาแต่มีความสุขดีมากก็เขากล่าวถึงอาหารที่ทำมาเพื่อให้ฝ่ายชายได้กินนะเพลงที่บอกว่าน้องแกงถั่วฝักยาวน้ำพริกมะขามบ้าดีสิน้องต้องกินหลายชามมะเขืองามจิ้มกับหลนปลาบ้าทำเข้าท่ายกเอามาไวๆนี่เป็นอีกคู่หนึ่ง
ที่ความรักยังแจ่มแจ๋วดีอยู่เพลงนี้ก็คือบ้านนาทาตรีเป็นผู้ประพันธ์เนื้อคุณเอื้อให้ทำนองกับร้องโดยวินัยจุลบุษปะกับวรนุชอารีผู้ประกอบการทั้งสี่ตอนนี้ไปอยู่โลกไหนแล้วก็ไม่รู้เชิญท่านฟังบ้านนาการก็มาส่งท้ายกันด้วยบ้านนาทาตรีแต่งเนื้อคุณเอื้อให้ทำนองวินัยจุลบุษปะกับวรนุชอารีขับร้องเพื่อนรัติกาลากรถหลายลีลาผมกุลชาติเทพหัสดินณ์อยุธยาเป็นผู้จัดทางวพท FM 90.5 ตอนหนึ่งยามคือ3ทุ่มเริ่มรายการขอเชิญมาเป็นเพื่อนรัติการกับชาวเราแล้วก็จะฟังให้แจ๋ววิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกเล่นอะไรได้หลายอย่างนะลำโพงแยกจากตัวเครื่องราคาเพียง 3,000 กว่าบาทน่าเล่นมากสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5